ใจสั่นแล้วนะคะก็ต้องเป็นคุณแล้วล่ะเพราะว่าคุณคนเดียวแหละที่รักพี่เวียขนาดนี้ต้องเป็นเรื่องของคุณเวียสกลวัฒน์นะคะต้องขอความแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณเวียได้รับรางวัลนะคะ Asian Star Prize นะคะในงาน Seoul International Drama Award 2017ค่ะงานนี้เรียกได้ว่าเป็นโอป้าเวียกันเลยนะคะมันก็ถือว่าพี่เวียเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ซึ่งรางวัลนี้นะคะเขามอบให้กับนักแสดงเอเชียที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีผลงานโดดเด่นนะคะซึ่งสาขาเดียวที่เวียได้ไปก็มีจาก4ประเทศเลยก็คือมีอินเดียก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้มาเลเซียก็ได้ฟิลิปปินส์ก็ได้รางวัลนี้เหมือนกันนะคะผมแอบดูภาพพี่เวียผอมลงหรือเปล่าผอมและหล่อและแบบดูหล่อดูเท่นี่ผมว่าผอมลงนะเราไปฟังเสียงพี่เวียบนเวทีดีกว่าฮะ Thank you so much to Seoul Drama Award for granting the Asian Star Prize. This is the first time for Thai artists, and I would like to dedicate this prize to all Thai artists and Thai drama crews. I've been an actor.12 years, and I love this career. This prize will support me to keep producing quality work. Last but not least, special mention to Channel 7, family, fans, friends, and colleagues. Without you, I wouldn't be able to have this day. Thank you.เวียนะคะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นศิลปินไทยคนแรกที่รับรางวัลนี้เลยนะครับแล้วก็ขอมอบรางวัลนี้เนี่ยให้กับนักแสดงไทยทุกคนนะคะแล้วก็ทีมงานไทยทุกคนนะครับตลอดการทำงานในฐานะนักแสดงมา12ปีเนี่ยพูดได้เลยว่าผมรักอาชีพนี้มากแล้วก็รางวัลนี้เนี่ยเป็นกำลังใจแล้วก็ทำให้ผมมุ่งมั่นสร้างสรรค์การทำงานที่มีคุณภาพต่อไปครับสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณเป็นพิเศษก็คือกับช่อง7ครอบครัวแล้วก็แฟนคลับแล้วก็เพื่อนร่วมงานทุกคนถ้าไม่มีพวกคุณเนี่ยผมคงไม่ได้มายืนบนเวทีนี้ขอบคุณมากครับโอ้ยหลังจากที่ได้รับรางวัลเสร็จปั๊บเนี่ยเขาบอกว่ามีเอกอัครราชทูตไทยนะที่กรุงโซเนี่ยนะรวมถึงภรรยามาร่วมแสดงความยินดีด้วยและที่พีคไปกว่านั้นครับยังไงคะสื่อเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่ามีการพาดหัวข่าวนะฮะหลังจากที่พี่เวียนเนี่ยเดินทางไปรับรางวัลบอกว่านี่มันจองอูซองประเทศไทยนี่ครับจองซองนี่ก็เป็นซูเปอร์สตาร์เกาหลีนี่ไงเดี๋ยวมีภาพเปรียบเทียบให้เห็นนะชัดๆเลยนะฮะว่าหล่อไม่แพ้กันนะคุณดูว่าเหมือนกันไหมคล้ายกันเนาะนี่ตอนเมื่อกี้ดูคลิปที่พี่เวียแบบพูดบนเวทีคล้ายๆแบบตอนแบบลีโอนาร์โดดิคาปิโออะไรอย่างเงี้ยรับรางวัลแล้วก็ไปกราบแล้วเนาะหล่อพูดคุ้นๆนะผมว่าการโกยนี่โกยอินเตอร์ได้ไหมยังเรียกว่าโกยอินเตอร์ยังก็จะมีผลงานได้นะเพราะมันไปเปิดตัวแล้วนะให้เห็นในเกาหลีแล้วอ่ะสามารถรับงานได้ทั่วไปทั่วโลกเอาแล้วอนาคตอาจจะเห็นพี่เวียของเราโกยอินเตอร์ไปแบบอีกหลายประเทศก็ได้เพราะหน้าตาเขาก็เป็นแบบหล่อแบบอินเตอร์เนชั่นแนลได้ไงคงสามารถก็มีรองนะโอ้ยดีรองสนับสนุนนะคะเมียสนับสนุนตลอดเมียเลยสนับสนุนตอนนี้ฉันมีฉันใช่นะชื่อปุกี้ไม่ใช่